คชันใหม่สนุกต่อนอกจออ้อมโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยังรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงมากเลยอ่ะแหมวันนี้ไม่พูดอย่างนี้ค่ะเรียกได้ว่าจริตผู้หญิงเยอะไปหน่อยดีกว่าวันนี้วันพุธนี่ค่ะลูกวันพุธแบบนี้ไม่ต้องบอกเลยเพราะว่าสวยพร้อมสคริปต์ไม่ต้องขออินเนอร์ล้วนๆจริงวันนี้วันนี้โอเคแล้วใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเจอไปแล้ว15คำถามบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้เจอพี่เป้ตัวจริงตอนนี้อภิชพร้อมมากๆแล้วอภิชคะน้ำเสียงย้วยมากเลยอ่ะลูกลูกเนี่ยนะยังเป็นเด็กอยู่ไปอยู่ข้างหลังให้คุณแม่จัดการเองเราเป็นคุณสตรีตามคุณแม่มาติดๆดีกว่าค่ะคุณแม่คะสมัยนี้ไม่ได้แล้วค่ะสมัยนี้มันยุค 4G นะคะอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบคุณแม่นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะต้องรวดเร็วทันใจฉับไวค่ะมันรอไม่ได้อามาต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ปรับตัวพอค่ะคุณน้องค่ะแล้วก็คุณแม่หยุดค่ะหยุดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องตั้งใจทำงานหรอใช่เราต้องตั้งใจทำงานเพราะว่าต้อนรับหนุ่มในฝันของเรานั่นเองนะคะหนุ่มแซ่บวันนี้ก็ต้องเจอกับสาวแซ่บๆอย่างพี่กาวนี่คือการตั้งใจทำงานสามร้อยหกสิบห้าวันไม่ตั้งใจสักวันมาตั้งแต่วันนี้ทำไมผู้ชายไงนี่ไงแม่เขามาถามก็ผู้ชายล้วนๆแหละทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อผู้ชายทั้งนั้นแหละผู้ชายคนนี้ชื่อคุณเป้ทวีฤทธิ์จุลลทรัพย์อ๋ออยากเปลี่ยนนามสกุลเขาได้ไหมไม่ต้องพูดเพ้อไม่ได้แล้วหรอเข้าสู่ช่วงนี้ของเขาเลยช่วงผู้ชายในฝันว้าว yeah ผู้ชายในฝันวันนี้แม่บ้านรถแซ่บเปิดบ้านต้อนรับหนุ่มหล่อมากดีดีกรีนักเรียนนอกหนุ่มเป้ทวีฤทธิ์ที่ความหล่อกับความสามารถพุ่งทะยานแข่งกันแบบสูสีเป็นทั้งนายแบบดีเจและนักแสดงมากความสามารถแหมคุณสมบัติเขาครบเครื่องขนาดนี้เห็นทีจะรอไม่ได้แล้วไปพูดคุยกับหนุ่มเป้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับเป้ทวีฤทธิ์จุลทรัพย์ค่ะขออนุญาตเรียกน้องเป้นะจ๊ะแม่ดูสิแม่เบาๆเบาๆเดี๋ยวเขาตกใจขอใจภรรยาเขาด้วยเกรงใจครับโอ้โหเอ๊บอกให้เกรงใจด้วยค่ะเกรงใจภรรยาเขาด้วยค่ะอะไรนะเกรงใจภรรยาเขาด้วยค่ะผมว่าผมโชคดีมากเลยนะครับผมว่าตอนนี้คนหลายคนอิจฉาอยู่นะครับไม่ใช่ตัวเองอ่ะมีแฟนแล้วแต่ยังไม่บอกเขาว่าไม่ใช่แฟนด้วยนะใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินว่าภรรยาเลยครับผมแต่งไปตอนไหนทำไมไม่เห็นเธอเลยไม่รู้เรื่องเลยผมเราแต่งง่ายๆอะครับเขาจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนก่อนแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเกิดจะแต่งงานก็อาจจะไปลาสเวกัสก็ได้หรือไม่ก็จัดงานเล็กๆคือไม่ต้องใหญ่มากเลยอะไรมากทำไมไม่จัดที่ลาสเวกัสที่เวดดิ้งดีเหรอฮะเอางี้ขออุบเรื่องภรรยาไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาบอกอย่าเพิ่งบอกดีกว่าไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่ขอมาเข้าเรื่องของพี่เป้เองได้หล่อแบบนี้นะคะเก่งด้วยค่ะผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะมีดีกรีเป็นนักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษค่ะนี่เป็นไงคะจบด้านเอกกีตาร์หรอโอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องได้ฟังกีตาร์เป็นบุญหูแน่ๆจากน้องเป้ขอเบิกกีตาร์ค่ะเอามาแล้วก็เอากลับได้แล้วกีตาร์ของคุณนั่นเองเหรอตัวเล็กแค่พอดีผมเห็นผู้หญิงที่นี่ตัวเล็กไงครับก็เลยเอาแค่ตัวเล็กมาครับนี่ตัวเล็กแต่อย่างอื่นไม่เล็กเลยอะไรอะจมูกใจไงใจฮะหน้าใหญ่ด้วยอาชอนเลยครับเล่นเพลงที่คิดว่าอยากจะจีบพวกเราอะค่ะWow.
ล่นเป็นไม่เป็นแต่เอ้ยมัน1 2 3โอ้โหพิษอ่ะขอขึ้นเลยทำไมเลือกเพลงนี้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพลงพอมากเลยอ่ะชอบดูเรื่องผมชอบ Every Happen ครับชอบจากเพราะเพลงนี้แหละครับมันมีเรื่อง My Breakfast at Tiffany ใช่ไหมฮะที่เขาตอนกำลังนั่งเมออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วครับแล้วก็เล่นเพลงนี้มานั่นนะครับก็เลยชอบเลยชอบ Audrey Hepburn ก็เลยเล่นเราก็ชอบไม่คนที่ชอบ Audrey Hepburn เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่แล้วก็เก้งทำไมเป็นคุณพี่เป้ถึงชอบอ่ะผมก็มีส่วนเป็นผู้หญิงในตัวนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเราทุกคนต้องมีด้านหนึ่งครึ่งหนึ่งของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ใช่ไหมฮะผมก็มีส่วนที่แล้วอย่างที่บ้านผมเป็นผู้หญิงนั่นเลยแล้วเราเล่นละครเจอผู้หญิงมาเยอะแยะละคนไหนคะนักแสดงคนไหนที่ทำให้รู้สึกเกรงมากที่สุดเกรงมากที่สุดนะครับสองคนนี้เลยครับเคยเล่นมาแล้วเราก็เคยเล่นกับเขาเหมือนกันผมเล่นเป็นพี่ชายนี่เล่นเป็นอะไรเล่นเป็นรายการผมเล่นเป็นทนายของเป็นทนายไม่ได้จำไม่ได้หลายเรื่องหลายเรื่องไงฮะใช่ครับแต่ว่านางแต่วันนึงมาเล่นพี่ท็อปแน่ๆเลยวันเคยเล่นแล้วเรื่องอะไรครับเล่นเป็นลูกพี่ดาวอ๋อเรื่องพี่ดาวเหมือนกันใช่ครับไม่เจอกันอ๋อไม่เจอกันอ๋อใช่คนละเขาหลบไม่ใช่อะไรเขาหลบเขาคิดมาดีแล้วหลบเลยก็คือเก่งเรื่องอะไรล่ะเราไม่ได้ดุนะตอนแรกเจอพี่หอมก็พี่หอมเป็นคนที่นะฮะเซ็กซี่อ่ะใช่ครับไม่รู้เหรอว่านี่ๆเขาก็ร้องอีกแล้วทำการแสดงนี่เฉยๆเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้คิดจริงโอ้ยไม่อยากให้ตาเอมาเผาสตูดิโอนะจะเผารวมฉันไปด้วยเอาละครับผมว่าภรรยาดูอยู่เลือดโอ้ย I'm sorry พูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่เข้าใจ I love you babe I love you babeอะไรอย่างเงี้ยเริ่มอยากรู้จักเรื่องแบบแฟนเขามากขึ้นแต่เรายังไม่บอกให้คุณผู้ชมติดตามไปเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอ7สถานการณ์สมมุติรับรองว่าแซ่บแน่นอนตอนนี้พักสักครู่ค่ะ